อึ้งไปตามๆกันพระนางช่อง7ทำเซอร์ไพรส์โดนจองแล้วทำเอาหลายคนตกอกตกใจไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดมีภาพของคู่พระนางตัวท็อปช่อง7อย่างไม้พัทรเดชธิสาวิริธิสาได้มีภาพทั้งคู่สวมแหวนแต่เมื่อดูดีๆเอ๊ะนี่คือหนึ่งในฉากของละครเรื่องในรอยทรายและภาพดังกล่าวถูกโพสต์โดยผู้จัดละครอย่างกีตาสิริพิษพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุข้อความว่าทิวาเขาจองแล้วนะในรอยทราย EP ที่2เป็นไงบ้างคะท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาบอกว่าในรอยทรายสนุกมากเลยค่ะโดยเฉพาะพี่ต้าที่มาเล่นบทเป็นคุณน้าแซนดี้ของตะวันค่ะน่ารักมากค่ะแต่ตอนนี้คนดูไม่อยากเลือกขอส่องได้ไหมคะทิวากับตะวันละครกำลังสนุกอ้าวจบซะแล้วหรอคะสนุกมากครับสนุกมากพอดูกำลังจะอินอ้าวจบซะแล้วเสียดายเรื่องเวลาถ้าเวลาเดิมละครนี้ปังสุดๆแน่ค่ะละครสนุกมากค่ะคุณกีตาร์ภาพสวยเพลงเพราะชอบบทที่พระนางเก่งและฉลาดชอบบุคลิกแบบคุณตะวันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆเก่งทันคนและฉลาดมากชอบบทนางเอกคือสตรองมากทั้งคู่ส่วนที่ว่าบูดีมากแต่เครียดไปนิดพาจติก็คงมีแค่เวลาที่ออกมันสั้นเกินไปค่ะสรุปแล้วเป็นแค่ฉากหนึ่งในละครเรื่องในรอยทรายเท่านั้นนะคะและสำหรับแฟนคลับอย่าลืมติดตามละครเรื่องในรอยทรายกันด้วยนะคะ